เทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตากผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ค่ะที่ห้องประชุมชั้น2ที่ว่าการอำเภอแม่สอดเขตเทศบาลนครแม่สอดว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมด้วยนายสัญญาเพชรเศษปลัดอาวุโสอำเภอแม่สอดนายเฉลิมเกียรติปัญญาสว่างผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมรักษาการปลัดเทศบาลนครแม่สอดและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดเข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตากผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยมีนายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานการประชุมและมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากอีกทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุมผ่านระบบวิดีโอทางไกลในครั้งนี้โดยในที่ประชุมมีหัวข้อราชการประกอบไปด้วยการรับรองวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัดครั้งที่ผ่านมาเรื่องการจัดงานรับพิธีเนื่องในพระนารายณ์มหาราชและวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องการรายงานถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกและการบริหารจัดการวัคซีนเรื่องการรายงานสถานการณ์น้ำการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยการปลูกต้นไม้ในช่วงฤดูฝนและเรื่องอื่นๆ